ขียนอ่านใบคำและความหมายคำและความหมายคำอยู่ข้างหน้าความหมายอยู่ด้านหลังแต่อยู่ในบรรทัดเดียวกันเนาะคำและความหมายแล้ววันนี้กลับบ้านไปอ่านนะพรุ่งนี้เวรของห้อง 4/1 ใช่ไหมถ้า 4/1 ตอบไม่ได้ก็อย่างนี้แหละนะตาสว่างเลยเห็นไหมนี่นะนั่งง่วงนอนคำที่หนึ่งโมโมเขียนข้างหน้านะคะหนึ่งโมขีดแล้วก็พูดเกินความจริงความหมายอยู่ด้านหลังเขียนดีครับหนึ่งโมอย่าเขียนตามสไลด์คุณครูนะหนึ่งโมเว้นไปสองช่องแล้วก็ความหมายอยู่ด้านหลังพูดเกินความจริงคำอยู่ด้านหน้าความหมายอยู่ด้านหลังแต่ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับหมุนหมุนสมุดอีกละหมุนสมุดอีกละสอนไม่จำเนาะอย่าหมุนสมุดสิลูกไม่หมุนเอาไหนให้เพื่อนดูนิดนึงหนึ่งเล็กหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งไทยเอาหาคนสวยๆหน่อยดูที่เพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะพี่ไม่ติดพี่ขาทำอันนี้ให้ครูนิดใช่ไหมคะมันไม่ติดขอบคุณมากค่ะดูเพื่อนเห็นไหมคำและความหมายหนึ่งโมความหมายอ่ะพูดเกินความจริงเห็นยังคะครับใครไม่จดเหมือนเพื่อนนี่ลบเลยเขียนใหม่คำอยู่ด้านหน้าแล้วความหมายใส่ไปด้านหลังแล้วยังคะพี่สไลด์กลับมาคำที่สองพี่สไลด์กลับมาค่ะคำที่สองตอบแทนตอบแทนเขียนคำตอบแทนขอโทษขอโทษคุณครูขอโทษตอบแทนความหมายทำทดแทนแก่ผู้ที่ทำก่อนรูปรอรูปรอครับนั่งใจลอยเลยโอ้เร็วสิครับThank you.
็จได้ยังคะต่อไปคำที่สามนะคะขยะขยงดูเวลาเลยเหรอลูกเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วความหมายคือเกลียดหรือรังเกียจเมื่อเห็นเรียบร้อยยังคะไปต่อนะคะศพประมาทความหมายก็คือแสดงกิริยาวาจาดูถูกแสดงกิริยาวาจาดูถูกจดงานให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่านั่นคือคะแนนเก็บนะคะคนที่จดงานไม่ทันมาไม่ส่งสมุดคุณครูน่ะคะแนนมันจะหายไปนะคะลูกนะคะแนนเก็บภาษาไทย80คะแนนคะแนนสอบไล่จริงๆอ่ะแค่20คะแนนนะคะ1คะแนนเนี่ยจดบันทึก2นักเรียนตอบคำถามครูตั้งใจเรียนไหมทำการบ้านส่งครูไหมนะคะหรือว่าเรียนนี่อาจจะคุยหลับนะหนุ่มนะคำต่อไปนะครับจดบันทึกงานเรียบร้อยไหมคำนี้อ่านว่าชอบกลชอบกลความหมายแปลว่าแปลกแปลกแล้วก็จะมีคะแนนความตั้งใจในการเรียนด้วยว่าหนูตั้งใจเรียนไหมหรือว่าเอาแต่คุยเอาแต่เล่นหลับหาวหาวเลยหาวเลยหาวหาวคำสุดท้ายแล้วลูกเดี๋ยวได้กลับบ้านไปนอนแล้วลูกคำสุดท้าย
หยอกล้อความหมายแปลว่าเล่นหรือล้อไม่จริงจังสมุดไม่ต้องส่งครูนะคะวันนี้แต่ให้นักเรียนกลับไปอ่านคำศัพท์ที่จดไปทั้งหมดนี้ที่ครูให้จดไปพร้อมกับไปอ่านเนื้อเรื่องชีวิตที่ถูกเมินนะคะโดยเฉพาะ 4/1 2/3 เนี่ยพรุ่งนี้ใครตอบคำถามครูได้มีรางวัลให้นะคะแสดงว่านักเรียนมีความรับผิดชอบคือกลับบ้านไปอ่านวันนี้สมุดไม่ต้องส่งนะคะให้กลับไปอ่านคำศัพท์ที่จดบันทึกพร้อมกับอะไรคะเรื่องชีวิตที่ถูกเมินบทที่เท่าไหร่คะบทที่5ในหนังสือภาษาพาทีนะอย่าจำผิดสับสนนะคะการบ้านนะคะไหนใครได้ยินแล้วดีมากเอามาลงค่ะเด็กดีต้องทำการบ้านอ่านหนังสือเสร็จแล้วช่วยใครด้วยคะลูกคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะขีดเส้นใต้ด้วยค่ะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ